สวัสดีครับตอนนี้นะครับน้องภูมิก็มีของนะครับที่จะมาให้แพะนะครับนั่นก็คือต้นกระถินนั่นเองแล้วก็มีแพะนะครับอยู่ข้างหลังนู่นเต็มเลยนะครับมาเดี๋ยวให้แม่หญิงเอาต้นกระถินให้น้องภูมิทีละนิดละกันแล้วก็ให้น้องภูมิเอาให้แพะกินนะครับดูสิน้องภูมิจะให้ตัวไหนเอ่ยน้องภูมิให้ช่องนี้ดิน้องภูมิให้ช่องนี้มันจะง่ายกว่าปล่อยเลยน้องภูมิปล่อยเลยพอให้แล้วปล่อยไปเลยเดี๋ยวเขากัดไปทะเลาะกันเลยอย่าแย่งกันนะนี่ครับน้องภูมิกำลังเอาผักกระถิ่นนะครับให้แพะนะครับตัวน้อยกินนะครับนี่เลยนี่แม่หญิงให้เข้าไปในตัวใหญ่นะครับโอ้โหโอ้โหมันปีนรั้วใหญ่เลยอะอ้าวน้องภูมิให้เลยครับน้องภูมิทิ้งไปเลยพอเขากัดแล้วก็ทิ้งไปเลยใส่ให้ไปเลยลูกไปเอามาใหม่น้องภูมิไปหยิบมาใหม่ครับนี่ตอนนี้ก็คือต้นกระถินนะครับเดี๋ยวดูน้องภูมิน้องภูมิมาให้ทางนู้นบ้างน้องภูมิน้องภูมิไปแย่ทางนู้นบ้างไปเดี๋ยวมาลุมกันตรงนี้เยอะนี่ทางนี้ตีตรงนี้ช่องใหญ่น้องภูมิมาตรงนี้ตรงนี้ช่องมันใหญ่เอาเข้าไปในช่องลูกแล้วพอเขากัดน้องภูมิก็ปล่อยเลยโอเคครับนี่กินผักกระถิ่นได้เลยเอาไม่ได้แล้วหยิบให้เขาหน่อยหยิบให้เขาหน่อยนี่นะครับแพะก็กินผักกันปล่อยไปเลยลูกพอเขากัดแล้วก็ปล่อยไปเลยครับเอาเข้าไปในเลยโอเคนี่นะครับวันนี้น้องภูมิก็มาเป็นเด็กเลี้ยงแพะนะครับที่ฟาร์มแพะนู่นแม่หญิงให้ตัวเล็กๆแม่หญิงให้ตัวเล็กๆอยู่ภูมิให้ฝั่งนู้นน้องภูมิให้ฝั่งนู้นครับมาตรงนี้สิลูกตรงนี้มันช่องใหญ่อะลูกอุ้ยตัวนั้นขึ้นถึงข้างบนเลยอะโอ้โหน้องภูมิปล่อยไปได้เขากัดแล้วอะโอเคนี่นะครับโอ้โหอร่อยกินอย่างอร่อยเลยอะโอ้โหล่วงไปถึงตัวเล็กแล้วตัวเล็กได้กินหน่อยเอามาใหม่ครับน้องภูมิให้แพะเอ้าแพะเอาไปแบ่งกันเลยผักกระถินอร่อยไหมเอามาอีกต้องภูมิจะให้ตัวไหนโอ้โหนี่นะครับน้องภูมิโอ้ยตัวนั้นผักกระถินเข้าไปโอ้แย่งกันใหญ่เลยอ่ะเอาน้องภูมิให้เลยน้องภูมิให้แล้วมากินเร็วน้องภูมิให้แล้วมีตัวไหนเอาไหมมีเอ้ามันยังกินตัวนั้นอยู่น้องภูมิตัวเล็กเห็นแล้วน้องภูมิเอ้าตัวใหญ่มาเอาแล้วโอ้ตัวใหญ่เอาแล้วภูมิปล่อยเลยโอเคนะครับตอนนี้น้องภูมิก็มาอยู่ที่ฟาร์มแพะนะครับแน่ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับกดไลค์ให้น้องภูมิกันด้วยนะครับคลิปนี้น้องภูมิขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย